ต้นจากปทุมธานีสวัสดีค่ะคุณต้นคะครับสวัสดีครับคุณจิมมี่ค่ะเชิญเลยครับเชิญค่ะอย่าไปเอ่ยชื่ออะไรยังไงนะครับพูดโดยรวมๆก่อนแล้วกันนะครับปัญหาที่เราอยู่แถวไหนยังไงครับคุณต้นปัญหายาเสพติดซึ่งมาแถวนี้มีมากเหลือเกินนะครับคุณต้นอยู่แถวไหนครับแถวที่ว่าเนี่ยผมอยู่แถวคูคตครับเอาพิกัดหน่อยครับที่แคบลงมาหน่อยคูคตประมาณซอย25ครับคูคต25ลำลูกกา25ครับถนนลำลูกกา25ใช่ไหมใช่ครับผมปัญหายาเสพติดยาอะไรครับยาบ้ายาบ้าครับนะฮะสังเกตดูว่าอยู่ผมอยู่นี่มาหลายปีแล้วนะฮะมีคนขายเป็นประจำฮะนะขายปรากฏว่าบางครั้งคนอื่นก็จะมาขายมาแย่งขายครับแย่งขายกันก็มีปัญหาก็ถูกตำรวจจับไปคนที่มาใหม่คนแล้วคนเก่าก็ขายไปเรื่อยขายได้อ๋อคนเก่าขายได้ไม่ถูกจับส่วนคนใหม่มาแย่งขายถูกจับอ๋อเป็นเหมือนมาทับเส้นกันแปลกดีเหมือนกันแปลกนะค่ะคนใหม่ตำรวจรู้คนเก่าตำรวจไม่รู้ตำรวจไม่รู้วิธีการขายยาก็คือเมื่อก่อนนี้ก็จะตอนนั้นคือดึกๆก็จะขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาเรียกชื่อลูกค้าก็จะลงมารับครับตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นใหม่เป็นบีบแต่สองครั้งปิ้นลูกค้าก็จะลงมารับครับพอเปลี่ยนครั้งนี้แต่ปัจจุบันนี้ใช้รถเครื่องเสียงดังๆคือดังผิดปกตินะขับมาบึ้นดังมากแล้วก็จะมาจอดลูกค้าก็จะลงมารับเป็นอย่างนี้เวลาตลอดเวลาบางทีดึกตีหนึ่งตีสองก็มีเข้ามาช่วงนั้นผมตั้งข้อสังเกตนะครับเวลาคนเก่านี่นะผมมันขายเนี่ยผมว่ามันเปลี่ยนคนขายมา 4-5 คนแล้วนะเสร็จแล้วทำไมคนเก่าที่คนใหม่ที่มาขายก็จะมาขายไม่ได้จะถูกตำรวจจับแต่คนเก่าไม่ถูกตำรวจจับข้อสังเกตของผมนะว่าทำไมตำรวจเขาถึงไม่มาจับคนเก่าแต่ว่าพอคนเก่าหายไปก็คนใหม่ก็มาแทนถึงจะขายได้ต้องคนนี้หายไปก่อนคนที่ขายประจำอ่ะขายไปก่อนแล้วขายไปก่อนด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบผมตำรวจจับเรื่องอะไรนี้แล้วก็เขามีคนใหม่มาขายแทนขายได้เรื่อยผมอยู่ที่นี่มานานนำลูกกานะจำแบบนี้มาเยอะรู้เราชาวบ้านรู้เห็นใช่ไหมว่าคนขายเป็นหญิงเป็นชายอายุเท่าไหร่เรารู้จักคุ้นเคยขายกันได้เขาก็ไม่เห็นจะถูกจับก็ขายกันได้เรื่อยๆแล้วคนซื้อเป็นใครอ่ะคนซื้อก็เป็นพวกใช้แรงงานนะครับพวกคนใช้แรงงานที่มาเช่าบ้านอยู่มาเช่าอะไรอยู่เนี่ยเม็ดละเท่าไหร่เท่าที่ทราบที่เขาขายกันนั้นเท่าที่ทราบโอ้ยสมัยก่อนเป็นร้อยตอนนี้เอาตอนนี้ที่ตอนนี้ก็ประมาณ40-50บาทครับ40-50บาทนะครับ40บาทตอนนี้แถวย่านลำลูกกาซอย25คูคตนะครับตรงนั้นก็มีโรงพักก็สพคูคตตอนนั้นเป็นชุมแต่นี่เป็นชุมชนฮะมัน25 27 29 31มันจะอยู่เป็นเวิร์กไปเลยแต่นี้ครับเอาคุณเป็นชุมชนครับเอาคุยคนต้นตามนี้นะขอบคุณนะครับที่ชี้จุดชี้เป้ามาให้เห็นว่าพื้นที่ไหนที่มีปัญหายาเสพติดนะครับโรงพักได้ยินเสียงนี้แล้วโปรดทราบแต่ตำรวจก็รู้นะว่าบ้านไหนขายยาเสพติดตำรวจก็มาค้นนะผมไปตำรวจมาค้นนะแต่ว่าไม่มีของกลางจับอะไรไม่ได้พอไม่มีของกลางขอบคุณครับขอบคุณครับที่ตามนี้ก่อนครับครับขอบคุณค่ะ